สนับสนุนโดยมองชูรู้ใจเขาเข้าใจคุณยังคงมีเรื่องราวถึงพฤติกรรมของกลุ่มม็อบที่แอบแฝงตัวเข้ามายังกลุ่มผู้ชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยแต่แท้จริงแล้วก็เพื่อแฝงตัวเข้ามาใช้ช่องทางการรวมตัวของม็อบต่างๆเป็นช่องทางในการหาเงินผ่านทางโซเชียลด้วยการเปิดรับบริจาคเงินอ้างระดมทุนเพื่อช่วยเหลือพี่น้องร่วมอุดมการณ์เดียวกันแต่กลับนำเงินไปใช้ส่วนตัวต่อมา Twitter เจ๊จุคลอง3ได้โพสต์ข้อความของข้าวหอมที่ระบุว่า24นี้ข้าวหอมเข้ามอบตัวตามหมายเรียกมาตรา116เดี๋ยวถ้าอันไหนหลักฐานไม่ชัดเจนอีข้าวหอมจะฟ้องกลับให้ด้วยเล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับอีข้าวหอมพร้อมติดแฮชแท็กเตรียมตัวเด้งรอเลยร้อยเวนโดยเจ๊จุกได้โต้กลับกับโพสต์ดังกล่าวว่าอุตะจริงหรอเนี่ยไหนบอกว่าไม่มีใครรู้ว่าข้าวหอมตัวจริงคือใครไงแล้วโดนมาตรา116ได้ไงคนสุดท้ายที่ออกมาประกาศว่ารู้ว่าเจ๊จุกคือใครและจะตามล่าเจ๊คือไอ้เพชรพระอุมาซึ่งตอนนี้มันก็อยู่ในคุกสงสัยข้าวหอมคงต้องตามมันไปแล้วล่ะจะได้ใช้เงินบริจาคที่เก็บไว้ประกันตัวเองสมใจแล้วล่ะล่าสุดข้าวหอมออกมาโพสต์ระบุว่าถ้าอยากรู้กันว่าเกิดอะไรขึ้นกับข้าวหอมและกลุ่มอื่นๆว่ามีปัญหาอะไรกันวันนี้ข้าวหอมจะมาเล่าให้ฟังพร้อมติดแฮชแท็กย้ำนะคะมาเล่าไม่ได้มาแฉจุดเริ่มต้นข้าวหอมมีทีมของข้าวหอมอยู่แล้วตั้งแต่แรกเริ่มหน้าที่ของน้องข้าวหอมหลักๆคือมาต่อสู้เพื่ออนาคตตัวเองและมาไล่ลุงให้ลาออกเพราะตนเองนั้นไม่ต้องการรัฐบาลชุดนี้ข้าวหอมออกมาตรงนี้กับทีมของตัวเองตั้งแต่แรกเริ่มจนมีพี่จุ๊กกรูเข้ามาก็ออกมาต่อสู้ตามอุดมการณ์ของตัวเองปกติจากนั้นก็ได้มีการพูดคุยปรึกษากันว่าจะขึ้นไลฟ์สดเพื่อรายงานสถานการณ์ต่างๆให้ทุกคนได้รับชมจนในเพจข้าวหอมนั้นก็ได้มีพี่ๆหลายคนที่อยากสนับสนุนแต่ข้าวหอมนั้นปฏิเสธมาโดยตลอดว่าไม่ขอเปิดรับแต่ด้วยความที่ตัวเองนั้นเห็นใจคนในทีมเลยตัดสินใจเปิดรับเงินบริจาคสนับสนุนเพื่อนำเงินมาซื้อมาแบ่งกันในทีมแล้วคนที่จัดแจงตั้งแต่ตอนแรกเริ่มเรื่องค่าอาหารหมาคือพี่จุ๊กกรูพอหลังๆมามีข่าวว่าน้องๆโดนจับตามเลขบัญชีบ้างตามชื่อบ้างข้าวหอมก็มีการเก็บเงินตรงนี้ไว้ส่วนนึงเพื่อประกันตัวเองตอนพลาดมาเพราะเห็นหลายๆข่าวว่าทนายช่วยไม่ได้ทุกเคสข้าวหอมเป็นหน้าเสือให้พวกเขาก็อยากจะมีการเซฟตัวเองบ้างเพื่อให้ได้ลุยจนพี่จุ๊กกรูได้ไปทำความรู้จักกับทีม14ขุนพลตอนนั้นข้าวหอมยังงงๆแต่พอเห็นพวกเขาข้าวหอมเองนั้นก็โอเคกับทีมนี้เลยร่วมมือช่วยกันมาตั้งแต่ตอนนั้นพอได้ทำความรู้จักกับทีม14ขุนพลก็ได้มีการขออาร์มกันมาหลังจากนั้นพี่จุ๊กกรูกับพี่บอลหัวหน้าทีม14ขุนพลก็แจ้งว่าเดี๋ยวจะมีผู้ใหญ่ติดต่อมาช่วยเหลือสนับสนุนทีมพวกเรานะแต่ทีนี้ข้าวหอมอยากจะบอกว่าแต่ละอย่างที่พวกเขานั้นให้ข้าวหอมขอกับผู้ใหญ่ท่านนี้มันมากเกินไปสำหรับคนที่เป็นหน้าเสือให้กับพวกเขาแต่ข้าวหอมก็ขอนะคะขอในบางอย่างที่มันควรจะเป็นไปได้จริงๆแต่พอหลังๆมานี้อะไรที่ข้าวหอมไม่สามารถขอได้หรือทำให้พวกพี่เขารู้สึกว่าผู้ใหญ่ท่านนี้ไม่สามารถช่วยเหลือทีมเราได้แล้วพวกเขาก็เริ่มมีคำพูดหลายๆอย่างการกระทำกิริยาหลายๆอย่างทำให้ข้าวหอมนั้นไม่โอเคทั้งที่ผู้ใหญ่คนนี้เขาช่วยด้วยความเต็มใจมาโดยตลอดเขาก็แจ้งแล้วว่าช่วยสนับสนุนค่าข้าวสารค่าต่างๆแต่กลับมาพูดว่าผู้ใหญ่คนนี้เขาไม่รู้ดีเท่าพวกเราหรอกไม่ได้ออกมาเหมือนพวกเราแล้วสิ่งที่ผู้ใหญ่คนนี้ให้มานั้นมันทำอะไรไม่ได้สักอย่างแต่เขาก็ให้มาด้วยความเต็มใจทุกอย่างไม่ว่าจะช่วยด้วยวิธีไหนหลังจากนั้นมาข้าวหอมก็เริ่มมีปัญหาเรื่องเงินสนับสนุนที่พี่ๆบริจาค กันเข้ามาส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งนี้ไม่ได้รวมกับเงิน 14,000 ที่ข้าวหอมนั้นเก็บไว้ประกันตัวเองตอนแรกแล้วนำเงินตรงนี้ไปช่วยน้องคนหนึ่งที่ประสบอุบัติเหตุทางรถเลือดคลั่งในสมองกะโหลกศีรษะร้าวอาการสาหัสจึงได้มีการกดเงินและนำเงินจำนวนนี้ไปให้กับมือของพ่อน้องด้วยตัวเองเพราะตอนนั้นคิดแค่ว่า 14,000 นี้ที่จะเก็บไว้เซฟตัวเองถือว่าเป็นการรับผิดชอบพาน้องออกมาม็อบด้วยพวกทีม14ขุนพลทีมก็มาดีแก๊สเขาก็มีการให้ข้าวหอมออกมาชี้แจงในส่วนเงินเดินในบัญชีที่ข้าวหอมเปิดรับบริจาคตั้งแต่นั้นมาข้าวหอมรู้สึกแปลกใจตรงที่ถ้าเราเป็นพี่น้องกันจริงๆทำไมต้องให้ชี้แจงทั้งที่ก็รู้ว่าถ้าออกมาชี้แจงมันเหมือนมัดมือมัดเท้าตัวเองชัดๆและอีกโพสต์ที่ข้าวหอมออกมาระบุว่าแบบนี้หรือคะที่เรียกว่าอุดมการณ์เดียวกันท้าผู้หญิงนัดเจอพอได้สติก็ดึงแฟนคนอื่นไปเกี่ยวด้วยต้องเป็นคนแบบไหนกันคะเอาผ้าถุงไหมแล้วอีกอย่างไม่อยากพูดอะไรเยอะเลยแค่นี้คนเขาก็ดูออกแล้วว่าพวกคุณเป็นคนยังไงทีม14ขุนพลที่แท้จริงแล้วเป็นคนแบบนี้นี่เองบอกทีมตัวเองมี 20-30 เวลาออกมาเล่นจะคัดคนออกมาแต่เห็นมาแค่ 2-3 คนแย่จังข้าวหอมไม่ได้พูดแค่คนเดียวนะ
แล้วตอนแรกอยู่ด้วยกันโคตรจะดีทุกอย่างพอหมดผลประโยชน์เขี่ยข้าวหอมทิ้งซะงั้นแล้วดูสิพอมีเรื่องมาหายหัวกันหมดคิดว่าข้าวหอมจะยอมโดนคนเดียวหรอคะแล้วต้องเป็นคนแบบไหนถึงคิดว่าคนที่เห็นต่างเข้าไปคอมเมนต์พวกคุณแต่กลับคิดว่าเป็นน้องข้าวหอมได้อะไรอะไรก็ข้าวหอมนี่พวกคุณอุดมการณ์แบบไหนถามจริงๆไม่ให้คนอื่นเขาคิดว่าถูกใช้เป็นเครื่องมือให้คิดว่าอะไรคะเพราะข้าวหอมโดนมาแบบนั้นจริงๆช่างน่าสงสารเนอะที่ต้องพลาดมาเจอคนแบบนี้ถ้าไม่รู้จักกันตั้งแต่ทีแรกคงไปได้ยาวแล้วสวยกว่านี้คงได้สู้อย่างเต็มที่ในรูปแบบของตัวเองตั้งแต่ทีแรกแย่จังเลยเนอะโดยเพจ14ขุนพลของราษฎรได้ออกมาโพสต์กลับว่าพอหมดประโยชน์แล้วก็เขี่ยมันทิ้งผมถามหน่อยผมได้อะไรจากเขาไปเอาหลักฐานมาผมได้ประโยชน์อะไรแล้วมาพิมพ์ให้ผมช่วยให้ผมช่วยโกหกทุกคนคิดเอานะครับอันนี้น้ำจิ้มและอีกหลายโพสต์ที่ออกมาแฉกันเองจนเจ๊จุกคลอง3ได้นำมาเผยแพร่พร้อมระบุว่าเละตุ้มเป๊ะแล้วล่ะแบบนี้เขาไม่ได้เรียกว่าแค่แฉนะอีข้าวหอมมันคือการประจานเลยแหละในเมื่อข้าวหอมอยากให้โลกรู้ว่าในกลุ่มมีเรื่องเน่าๆยังไงบ้างเจ๊ก็จะช่วยบอกต่อให้โกรธกันขนาดนี้ตอนไปพบตำรวจก็เอาหลักฐานให้เขายอมรับสารภาพแล้วซัดทอดเลยค่ะเผื่อได้ลดโทษสาวไส้กันให้จบๆไปซะยังไงคุกก็รอทุกคนอยู่แล้วพี่น้องสามกีบจะได้ตาสว่างกันสักทีว่าที่แท้แล้วมันมีแต่เรื่องเน่าเฟะหลอกขอเงินบริจาคมาใช้ส่วนตัวถ้าอนาคตของชาติแบบนี้ได้มาปกครองประเทศมันจะโกงกินขนาดไหนพร้อมติดแฮชแท็กม็อบ19ธันวา64